พอแฟนแต่งงานฉันเลยอกมีความทำหนักมาพักอยู่ลพบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์ตีหลับไปนอนพ่อทอมรีดีมองที่นี่สองคืนแล้วเราพอคืนที่สามสองยามกว่าที่ห้องเบอร์ห้ามีเสียงผู้จ้าบ่าวนอนฟังน้ำเสียงใกล้เพียงคล้ายเสียงแฟนเก่าแม่ผู้ฟังข้างฟ้าเบาๆเหมือนแฟนเราที่เขาฆ่าทันไม่กลับประดนจะทนอยู่ไม่ไหวคือมองรอช่องลงไปหัวใจฉันมันชัดกันแสงไฟสว่างเห็นเขานั่งหยอกล้อกันเขามาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แฟนฉันนั่งเองและนะที่ลงกลับมาฟ้าผ่าเสื้อผ้าฉันทนไม่ได้ต้องไปในไกลโลกฟ้าหลีกไปไม่พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ฉันอุราลาลาลาเบอร์ห้าหลอกลวงที่ลงกลับมาฟ้าผ่าเสื้อผ้าฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ใจโลกาหลีกไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ทำอุราลาลาลาเบอร์ห้าหลอกลวง